มีคนตาบอดมาคลำช้างหาความจริงของช้างด้วยความที่เขาเนี่ยตาบอดเขามองไม่เห็นช้างเขาก็ต้องจับลักษณะของช้างนี่ความจริงมันเหมือนเสานี่เองอีกคนนึงจับงาไม่ใช่ความจริงของช้างแล้วแท้จริงมันคือเหมือนท่อนไม้อีกคนนึงจับหางความจริงของช้างนี่มันเหมือนกับไม้กวาดนี่เองแล้วคนตาบอด3คนนี้ก็กลับไปเล่าให้ลูกให้หลานฟังที่ตาบอดฟังนั้นต่างคนได้รับความจริงคนละมุมแต่เป็นความจริงไหมใช่เป็นความจริงแต่ไม่ใช่ความจริงทั้งหมดเป็นความจริงเพียงเสี้ยวเดียวแล้วเราก็ยึดติดความจริงนั้นไว้อย่างเหนียวแน่นมากไม่ความจริงของช้างคือมันเหมือนเสาอีกคนบอกมึงจะบ้าเหรอความจริงของช้างมันเหมือนไม้กวาดปู่กูเนี่ยบอกมารับฟังใครมาเชื่อใครมาสมมติเชื่อมีคนบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเขาบอกมาแบบนี้ไอ้เขาเนี่ยมันอาจจะอยู่ระดับล่างก็ได้ถ้าไปเชื่อมันก็โง่ไม่ต่างจากมันอย่างเงี้ยบางคนบอกว่าเฮ้ยเขาบอกมาพอพี่ได้ฟังแบบนี้พี่ก็จะประเมินสติปัญญาคนที่พูดได้แล้วว่าโอเคเขาเป็นนักเชื่อไม่ใช่นักวิเคราะห์พี่ก็จะได้แต่ครับผ่านไปพี่ไม่โต้เถียงพี่ไม่อะไรทั้งนั้นแต่ถ้าเป็นคนระดับกลางหรือระดับสูงขึ้นไปพี่จะเริ่มฟังเพราะเขาจะมีมุมคิดหรือความคิดเห็นที่พี่จะคว้ามาเป็นประโยชน์ได้เราจะพลาดประโยชน์เยอะแยะมากมายจากผู้ที่เปี่ยมด้วยสติปัญญาและเขามีเมตตาที่กำลังให้ความรู้แก่มนุษย์โลกแต่เพราะอคติของเราที่คิดว่าอันนั้นเป็นก้อนกรวดทั้งที่มันเป็นลูกเกดไอ้นิสัยแบบนี้แหละที่ทำให้เราพลาด